ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องสั้นเพื่อนนอนค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่3แล้วคุณจิตรินสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเกาะร้างทางรักนะคะครับผมหวังว่าเกาะร้างอันนี้จะเป็นสุขถ้ามันมีทางรักนะครับถ้ามันเป็นสุขแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นเรื่องไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะอ๋อมันจะต้องมีอะไรระหว่างทางหรือว่ามีอะไรที่เกาะร้างใช่ไหมพี่ไม่ค่อยเห็นเป็นสุขกันสักเรื่องนึงเลยตั้งแต่กบตั้งแต่ฆาตกรรมแต่ฆาตกรรมนี่โอเคนะเข้าข่ายเป็นhappy problem อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเกาะร้างทางรักค่ะเป็นเรื่องสั้นเรื่องที่4ในหนังสือชุดเพื่อนนอนนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้เนี่ยแต่ละเรื่องนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความหลากหลายสูงมากให้อารมณ์ไปคนละแบบเดาทางไม่ค่อยจะได้เลยทีเดียวเชียวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าฟังบางเรื่องบางช่วงบางตอนแล้วรู้สึกงงๆไม่เข้าใจก็อย่าแปลกใจค่ะเพราะว่าเรื่องสั้นของคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยจะซ่อนนัยยะทางการเมืองเอาไว้แทบทั้งนั้นเลยในการที่จะล้อเลียนเสียดสีนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะว่ากระทบใช่ไหมครับด้วยอารมณ์ขันแบบเนียนๆแบบมีชั้นเชิงนะคะขำกันแบบแสบสันสะใจนั่นแหละค่ะแม้กระทั่งเกาะร้างทางรักซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเป็นดราม่าเป็นโศกนาฏกรรมหรือไม่ก็ผจญภัยอย่างน้อยต้องมีนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมนั่นน่ะสิครับแต่มันเกี่ยวค่ะดิฉันแอบสปอยไว้เลยนะคะว่ายังไงเนี่ยไม่พ้นใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่พ้นนะคือโยงเกี่ยวจนได้โอเคแต่ว่าจะเกี่ยวในแง่ไหนต้องให้คุณได้ฟังเองค่ะว่าเรื่องที่มันดูดราม่าอย่างเกาะร้างทางรักเนี่ยจะไปเกี่ยวกับการเมืองได้ยังไงจะไปเสียดสีจะไปเน็บแนมหรือว่าจะไปแซะได้ยังไงอันนี้เป็นศิลปะจริงๆค่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปเกาะร้างทางรักกันค่ะหลังจากเรือโต้สมุทรระหว่างขับน้ำ 5,000 ตันได้เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อได้ส่งมอบสินค้าอันมีข้าวเถื่อนและฝิ่นเถื่อนเป็นอันมากแล้วเรือโต้สมุทรก็มาประสบลมไต้ฝุ่นที่นอกอ่าวไทยในขณะที่เดินทางกลับและอับปางลงในจำนวนคนในเรือ60กว่าคนซึ่งเป็นผู้โดยสารบ้างลูกเรือบ้างคงมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่เพียง6คนเท่านั้นคือ1หลวงคร่องนาวากัปตันเรืออายุ40เศษรูปร่างสูงใหญ่มีสง่าหลวงคร่องได้จมหายไปกับเรือตามแบบกัปตันที่ดีทั้งหลายแต่แล้วก็กลับโผล่ขึ้นมาอีกด้วยเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ 2. พลโทพระยาชำนาญสรรพศาสตร์อายุ60ปีนายทหารเก่ากบฏหลายรุ่นจนจำวันเดือนปีไม่ได้อดีตนักโทษการเมืองแล้วก็กลับได้ดีเพราะนิรโทษกรรมและอโหสิกรรมซึ่งแจกจ่ายกันวุ่นวายไปจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 3. นายว่องระงับเวรทนายความอายุราวๆ45ปีนายว่องคนนี้เคยสมัครเป็นผู้แทนแล้วไม่ได้มา3หนพอกะว่าถึงคราวสมัครเป็นหนที่4คงจะได้เพราะคะแนนคนสงสารก็พอดีมาเรือล่ม 4. นายอทึกพันหง
หรือชื่อเดิมว่านายไล่เห่าแซ่ห่านคนนี้เป็นพ่อค้ามีชื่อกลับจากการไปดูการค้าของเถื่อนในต่างประเทศ 5. นายเพ็ญแสงตะวันชายหนุ่มอายุ26ปีลูกเรือและ 6. นางสาวงามวิไลผู้โดยสารอายุ19ปีผู้ซึ่งงามจริงๆสมชื่อนี่คือรายชื่อของผู้โดยสารที่รอดตายทั้ง6ทั้งหมดนี้ได้ถูกกระแสน้ำพัดพามาขึ้นบนหาดของเกาะแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คนอยู่เลยเรียกได้ว่าเป็นเกาะร้างโดยแท้และเมื่อมองไปในทะเลโดยรอบก็ไม่เห็นฝั่งหรือเกาะใกล้เคียงใดๆคงมีแต่น้ำกับฟ้าเมื่อได้สำรวจเกาะกันจนทั่วแล้วหลวงคร่องกัปตันเรือจึงได้เรียกประชุมผู้รอดตายทั้งหมดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วกล่าวปราศัยขึ้นว่าพี่น้องผู้ร่วมตายทั้งหลายตามที่ท่านทั้งหลายต้องประสบเคราะห์กรรมแต่ยังนับว่ามีกุศลช่วยได้รอดชีวิตมาจนถึงเกาะนี้เน้นข้าพเจ้าเห็นว่าบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสำรวจตัวเราเองตลอดจนฐานะของเราตามความเป็นจริงว่ามีอยู่อย่างไรในประการแรกข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบไว้ทั่วกันว่าเกาะนี้เป็นเกาะร้างไม่มีผู้คนอาศัยและอยู่นอกเส้นทางสัญจรไปมาของเรือเดินทะเลข้าพเจ้าขอรับรองโดยตรงว่าในชีวิตการเดินเรือของข้าพเจ้าร่วม25ปีข้าพเจ้าไม่รู้จักเกาะนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าเกาะนี้ไม่มีบนแผนที่เมื่อเป็นเช่นนี้ความหวังที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากโลกภายนอกจึงมีอยู่น้อยหรือเกือบไม่มีเลยเป็นอันว่าเราจะต้องอยู่บนเกาะนี้ไปเป็นเวลานานอาจเป็นแรมปีหรือตลอดชีวิตของเรานี้ก็ได้ประการที่สองข้าพเจ้าได้สำรวจดูเกาะนี้ด้วยตนเองแล้วนับว่าเป็นโชคดีของเราที่เกาะนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำจืดมีต้นผลไม้ป่าซึ่งใช้เป็นอาหารได้รอบเกาะมีปลาเป็นจำนวนมากบนเกาะก็ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายซึ่งจะทำอันตรายแก่เรามีแต่สัตว์เล็กประเภทอีเก้งเลี้ยงผาและกระต่ายซึ่งใช้เป็นอาหารได้และมีหนังซึ่งต่อไปข้างหน้าเราอาจใช้เป็นเครื่องแต่งกายได้เป็นอย่างดีต้นไม้ใหญ่บนเกาะนี้ก็มีมากพอที่เราจะใช้กิ่งก้านทำฟืนตลอดจนตัดเอาเนื้อไม้มาทำเป็นที่อยู่อาศัยประการที่3ความจริงที่เราต้องยอมรับกันทุกคนนั้นมีอยู่ว่าถึงแม้ว่าธรรมชาติในเกาะนี้จะอุดมสมบูรณ์สักปานใดก็ตามเราทุกคนรอดชีวิตมาได้แต่ตัวเปล่ากับเสื้อผ้าชุดที่ติดตัวมาเท่านั้นไม่มีอาวุธหรือเครื่องมือใดๆติดมือมาด้วยเลยเพื่อที่จะจับสัตว์ตัดไม้จับปลาเราจะต้องสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นด้วยมือเปล่าของเรามิฉะนั้นเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในการนี้เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันประดุจคนคนเดียวพูดมาถึงตรงนี้กัปตันเรือก็หยุดพูดชั่วขณะหนึ่งพรางกวาดสายตาดูคนอีก5คนที่นั่งอยู่รอบๆแล้วก็กล่าวต่อไปพี่น้องทั้งหลายและคุณงามวิไลที่เราได้มารวมอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนี้ย่อมเรียกได้ว่าเราเป็นสังคมอันหนึ่งและสังคมใดที่ขาดผู้นำสังคมนั้นจะเอาตัวรอดไปไม่ได้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะคับขันเช่นขณะนี้ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีผู้นำมิฉะนั้นเราจะประสบความหายนะเมื่อพวกท่านยังอยู่ในเรือแล่นอยู่กลางทะเลหลวงข้าพเจ้ามีสิทธิ์และอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้นำของท่านโดยสมบูรณ์ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นกัปตันเรือบัดนี้ถึงแม้ว่าเรือจะอับปางไปแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตเหลืออยู่ข้าพเจ้าจึงขอเสนอตัวข้าพเจ้าเป็นผู้นำของท่านต่อไปเมื่อไม่มีผู้ใดขัดข้องข้าพเจ้าถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติเสียงพระยาชำนาญสรรพศาสตร์ตะโกนขึ้นอย่างเครือขนาดคนอายุ60ว่าคล่องนาวาตลอดการใช้แล้วก็มีเสียงโย่รับขึ้นมาอย่างร่ำแรมโย่โย่ทุกคนต่างเหลียวมองหน้ากันเหมือนอย่างจะซัดความผิดสักอย่างหนึ่งให้แก่กันอีกปีหนึ่งต่อมาเกาะร้างนั้นก็เปลี่ยนสภาพไปบริเวณรอบต้นไม้ใหญ่นั้นก็เป็นที่เตียนมีกระท่อมทำด้วยกิ่งไม้ปลูกอยู่รอบๆหกหลังบางกระท่อมก็แขวนปลาแห้งหรือเนื้อสัตว์แห้งคนทั้งหกที่อยู่ในกระท่อมนั้นก็เปลี่ยนสภาพไปผู้ชายทุกคนมีเผ้าผมหนวดเครารุงรังทุกคนถอดเสื้อและนุ่งกางเกงขาดปะด้วยหนังสัตว์บ้างใบไม้บ้างสุดแล้วแต่จะถนัดแต่คนที่เปลี่ยนสภาพไปมากที่สุดเห็นจะได้แก่นางสาวงามวิไลธรรมชาติทุกอย่างในเกาะนั้นดูเหมือนจะถ่ายทอดความงามทั้งสิ้นให้แก่เธอความมืดสนิทของรัตติกานั้นดูเหมือนจะให้ความดำแก่ผมของเธอและดอกไม้ป่าทุกชนิดดูเหมือนจะช่วยอบผมอันดำครับนั้นให้หอมอยู่เป็นนิดไข่มุกในทะเลนั้นถอดประกายอันวาวามมาให้แก่ฟันของเธอสีชมพูระเรื่อของฟ้ายามอรุณนั้นประทับสีลงบนแก้มของเธอโดยไม่รู้ลบเลือนต้นสนทะเลที่สะบัดพริ้วไปตามสายลมนั้นสอนท่าทางเวลาเยื้องกรายให้แก่เธอทานน้ำในป่าได้ให้ยืมความใสสะอาดและความเยือกเย็นแก่ในตาทั้งคู่ของเธอในเวลากลางวันเมื่อถึงยามค่ำคืนดวงดาวก็มอบรัศมีมาให้แก่ตาคู่นั้นเมล็ดมะกร่ำในดงส่งความแดงมาให้แก่ปากของเธอเป็นของขวัญแล้วหอยทับทิมตามหาดทรายก็ยอมอุทิศเปลือกอันแดงระเรื่อของมันมาเป็นเล็บของเธอเมื่อถึงวันครบรอบปีหลวงคล่องนาวาผู้นำแห่งเกาะร้างก็เรียกประชุมที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทั้งหลายและคุณงามวิไลตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เมื่อ1ปีมาแล้วว่าเราอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโลกภายนอกเลยนั้นบัดนี้ระยะเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคำพูดของข้าพเจ้าเป็นความจริงเพราะตลอดเวลาอันนานนี้ไม่ได้มีวี่แววว่าจะมีเรือผ่านมาทางทะเลนี่เลยปัญหาสำคัญของเราในขณะนี้ก็คือสังคมเล็กๆของเรานี้จะต้องมีชีวิตต่อไปจะต้องงอกเงยต่อไปเราต้องการสมาชิกของสังคมนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเราจะไปหาจากไหนไม่ไ
เราก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นในเกาะนี้ข้าพเจ้าขอเสนอว่าคุณงามวิไลและข้าพเจ้าทำการสมรสกันเสียในวันนี้เพื่อความวัฒนาถาวรของสังคมของเราชั่วกาลนานผู้ใดจะคัดค้านหรือไม่ผมคัดค้านเสียงในเพ็ญแสงตะวันชายดุ่มลูกเรือร้องขึ้นคุณหลวงถามคุณงามวิไลหรือยังว่าเธอตกลงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องการเป็นการตายของส่วนรวมความสมัครใจส่วนบุคคลไม่สำคัญจะเอามาเกี่ยวข้องไม่ได้อ่ะอย่างนั้นก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะสิในเพนเถียงต่อไปนี่ในเพนแกมีหน้าที่จะต้องเชื่อและตามผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันเคยเป็นผู้บังคับบัญชาแกมาก่อนที่ฉันไม่ได้ซ้อมแกมาก่อนก็เพราะว่าเห็นแกยังเด็กแต่เมื่อแกผิดวินัยอย่างรุนแรงฉันจะต้องซ้อมแกอย่างหนักให้เข็ดลาบเดี๋ยวนี้หลวงคร่องพูดพลางเดินตรงเข้าใส่ในเพนแต่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเหมือนถูกสายฟ้าฟาดเมื่อในเพนพรุนพรันลุกขึ้นยืนแล้วก็ควักปืนพกออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วยิงหลวงคร่องล้มคว่ำหน้าลงในทันทีทันใดปืนกระบอกนี้ฉันซ่อนไว้นานแล้วไม่มีใครรู้ในเพนพูดพรางเอาเท้าเขี่ยหลวงคร่องให้นอนหงายขึ้นทำให้ทุกคนแลเห็นว่าหน้าอกของหลวงคร่องนั้นเป็นรูเลือดไหลแดงฉานกระสุนปืนตัดขั้วหัวใจพอดีขอให้ดูหลวงคล่องเป็นตัวอย่างความจริงฉันควรจะฆ่าผู้ชายทุกคนที่อยู่ในเกาะนี้เสียด้วยแต่ฉันไม่อยากทำนอกจากจะมีเรื่องขัดใจกันบัดนี้หลวงคล่องก็ตายแล้วฉันเป็นผู้นำต่อไปขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยฉันต้องการจะแต่งงานกับคุณงามวิไลเหมือนกันแต่ไม่อยากบังคับเพราะฉะนั้นฉันจะให้เวลาเธอตรึกตรอง15วันระหว่าง15วันนี้ฉันจะไปอยู่คนเดียวที่หัวแหลมท้ายเกาะขอให้ทุกคนถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมระหว่างที่ฉันอยู่หัวแหลมนั้นอย่าให้ใครกล้ำกรายเข้าไปเป็นอันขาดถ้าใครไม่เชื่อจะโดนอย่างหลงข้องเข้าใจว่าแล้วในเพนก็เก็บปืนใส่กระเป๋าออกเดินดุ่มๆหายไปอีก20ปีต่อมาเกาะร้างนั้นก็เปลี่ยนสภาพไปอีกมากกระท่อมเล็กๆกลายเป็นบ้านช่องหลังใหญ่ขึ้นมาในเพนแสงตะวันตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าจันทราทิตย์มีพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางงามวิไลเกาะร้างนั้นก็มีชื่อว่าเกาะมหาเสน่ห์อันเป็นมงคลนามที่พระเจ้าจันทราทิตย์ทรงตั้งให้พระเจ้าจันทราทิตย์และพระนางงามวิไลทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเฉียบขาดแต่ร่มเย็นมีพระราชโอรสและธิดาเกิดขึ้นเป็นอันมากภายใน3ปีแรกพระนางงามวิไลประสูติพระราชธิดาฝาแฝดถึง4คู่และต่อมามีพระราชบุตรอีก7องค์ล้วนแล้วแต่แข็งแรงมัจจุราชมีได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะมหาเสน่ห์นั้นเลยพอพระราชธิดาเติบโตขึ้นก็พระราชทานองค์ใหญ่ให้แก่พระยาชำนาญสรรพศาสตร์ซึ่งขณะนั้นอายุราวๆ77ปีแต่กำลังวังชายังดีพระราชธิดาองค์ที่สองนั้นได้แก่ในว่องระงับเหตุอายุ60เศษและองค์ที่สามก็พระราชทานให้แก่นายอาทึก
จะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศหรือสิ่งใดก็ตามสามีภรรยาทุกคู่ได้มีบุตรธิดาต่อไปอีกเป็นอันมากโดยเฉพาะเจ้าคุณชำนาญสรรพศาสตร์นั้นฉลองอายุครบ80ปีของท่านในวันโกนผมไฟบุตรชายคนที่สองพลเมืองแห่งเกาะมหาเสน่ห์นั้นก็เพิ่มจาก5คนไปเป็น30คนกว่าตามกฎของมัสทัสภายในเวลาอีก20ปีต่อมาพลเมืองของเกาะมหาเสน่ห์นั้นก็เพิ่มเป็นทวีคูณโดยรวดเร็วจาก30เศษก็กลายเป็น 3,000 เศษสถิติความตายในก่อนนั้นน้อยที่สุดคือในระยะเวลา40ปีมีเด็กตกน้ำตาย2คนตกต้นไม้ตาย1คนเจ้าคุณชำนาญสรรพศาสตร์ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ100ปีบริบูรณ์ปรากฏว่าตายในวันฉลองวันเกิดหลานปู่ของท่านนั่นเองวันนั้นท่านรื่นเริงเป็นพิเศษรับประทานสุราอาหารได้มากกว่าเวลาปกติครั้นเข้านอนแล้วท่านก็เลยหลับหายไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยทั้งที่พระยามัจจุราชได้ละเลยเกาะมหาเสน่ห์ไปเสียเป็นเวลานานเช่นนั้นก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งมัจจุราชก็กลับมาหยิบเอาเหยื่อชิ้นสำคัญที่สุดคือพระเจ้าจันทราทิตเวลานี้พระเจ้าจันทราทิตประชวรหนักใกล้จะเสด็จสู่สวรรคตพระองค์มีรับสั่งให้หาพระราชบุตรองค์ใหญ่เข้าไปใกล้ที่บรรทม2ต่อ2แล้วตรัสขึ้นว่าลูกเอ้ยเจ้าจะต้องรับภาระปกครองบ้านเมืองแทนพ่อต่อไปจงปกครองด้วยความยุติธรรมแต่ด้วยความเข้มแข็งเฉียบขาดและด้วยอำนาจอำนาจนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถทำความชั่วให้เป็นความดีและทำความดีเพียงเล็กน้อยให้เป็นบุญญาภินิหารแต่อำนาจนั้นต้องมีอุปกรณ์ต้องมีเครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายแห่งอำนาจของเจ้าจากนั้นพระองค์ก็หยิบปืนพกจากใต้พระเขนยหรือหมอนส่งให้แก่ราชบุตรข้าแต่พระราชบิดาเครื่องหมายแห่งอำนาจที่พระองค์พระราชทานข้านี้เรียกว่าอย่างไรเขาเรียกกันว่าปืนยิงคนให้ตายได้ขอให้เจ้าเก็บเอาไว้ให้ดีอย่าให้ใครได้เห็นแม้แต่เมียของเจ้าเองแต่เจ้าต้องประกาศให้รู้ทั่วกันว่าเจ้าได้รับมันจากมือพ่อไปแล้วข้าแต่พระราชบิดาขอให้พระองค์ทรงแนะนำวิธีใช้ปืนนี้แก่ข้าด้วยเถิดเมื่อพระราชาได้ทรงแนะนำวิธีใช้ปืนให้แก่พระราชบุตรจนแจ่มแจ้งแล้วพระราชบุตรก็ตรัสถามขึ้นอีกว่าข้าแต่พระราชบิดาแล้วลูกปืนนั้นทรงเก็บรักษาไว้ณที่ใดลูกปืนไม่มีดอกลูกเมื่อพ่อมาขึ้นที่เกาะนี้มีลูกปืนติดมานัดเดียวพอได้ใช้กระสุนนัดเดียวนั้นยิงหลวงคล่องกัปตันเรือตายตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ปกครองแผ่นดินมาโดยปราศจากการหนองเลือดจนตราบเท่าทุกวันนี้ถ้าอย่างนั้นเครื่องหมายแห่งอำนาจที่พระองค์พระราชทานข้านี้ก็เป็นเครื่องหมายที่ว่างเปล่าปราศจากสาระหรือความหมายที่จริงจังอย่างใดใช่หรือไม่พระเจ้าจันทราทิตทรงยิ้มน้อยๆทอดพระเนตรเหม่อมองไปไกลพระโอษฐ์ขมุบขมิบเหมือนกับจะตรัสตอบพระราชบุตรแต่สายไปเสียแล้วพระอัสสาสะสว่านขึ้นมา
พระเนตรหลับสนิทและเสด็จสู่สวรรคตไปณการระบัดนั้นสรุปว่ายังไงยังไงนะคะก็อุตส่าห์ปิดท้ายด้วยการแฝงไนยะอยู่ดีแต่เรื่องนี้ผมชอบนะครับโหลึกซึ้งมากเลยตอนจบตอนจบนี่ไม่ขอสรุปกันละกันนะคะครับเกรงว่าจะไม่ตรงกับความหมายของท่านผู้เขียนเพราะว่าไนยะเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างที่คุณจิตรินบอกล่ะแต่สรุปได้ว่ามีลูกปืนมาลูกเดียวที่เหลือเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะคะครับแต่ด้วยปืนที่ไม่มีลูกนี่แหละก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเหมือนกับว่าอำนาจที่มีอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเคยมีแต่ไม่มีใครรู้ใช่ว่าไม่มีใช้มันไปแล้วแล้วบังเอิญที่ว่าใช้ไปได้ถูกจังหวะหลังจากนั้นก็เลยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นไปอย่างไรนี่คือเรื่องเกาะร้างทางรักฟังดูเหมือนกับเป็นนิทานโดยทั่วไปนะแต่ก็ลงท้ายอย่างที่บอกนี่แหละค่ะแฝงไว้ให้คิดไม่ธรรมดาสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปคือศิลปินเอกครับจากเรื่องเกาะร้างทางรักออกแนวผจญภัยครับคราวนี้กลับมาที่เรื่องของนักแสดงคนหนึ่งชื่อคุ้นๆนะครับพี่ถ้าใครที่เป็นแฟนไผ่แดงก็น่าจะคุ้นแล้วค่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแก่นนะคะซึ่งในแก่นในที่นี้ไม่ได้เป็นชาวบ้านที่บ้านไผ่แดงแต่เป็นดาราค่ะเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ฟังกันต่อในช่วงหน้านะคะในช่วงนี้มีข้อความที่คุณผู้ฟังได้ติดต่อเข้ามานะคะช่องทางต่างๆที่เราติดต่อสื่อสารกันครับค่ะมีคุณวิปภาดาค่ะคุณวิปภาดาเนี่ยส่งรูปหลานชายเป็นชายหนุ่มที่หล่อทีเดียวแล้วค่ะเท่มากนะคะบอกว่าหลานชายค่ะแสดงเป็นเจ้าแก้วลูกในแก่นช่อง7ตอนนั้นคุณบินบรรลือฤทธิ์เป็นนายแก่นคุณโกวิทวัฒนกุลเป็นสมภารกลางตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วคือหมายถึงว่าหลานชายของคุณวิเนี่ยนะคะอ๋อแสดงเป็นแก้วลูกในแก่นใช่ซึ่งตอนนั้นเจ้าแก้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หลานชายของคุณวิเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วครับก็ถามไปนะคะบอกว่าโหหล่อขนาดนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ยังเป็นนักแสดงอยู่หรือเปล่าก็ปรากฏว่าเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์เพราะว่าพ่อแม่เสียหมดแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้สอนศาสนาในโบสถ์ค่ะคุณวิก็บอกว่าเมื่อคืนนอนฟังคุณหมีถึงตีหนึ่งครึ่ง ก็เลยนึกถึงเจ้าแก้วโอ้โหนึกถึงหลานชายขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าในขณะที่คุณหมีและคุณจิตรินเล่ามองเห็นภาพคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็คุณโกวิทวัฒนกุลตอนนู้นแล้วก็นึกถึงหลานชายคือเจ้าแก้วนะคะที่เคยเล่นเรื่องนี้ตอนเป็นเด็กๆครับแล้วก็บอกว่าเล่าได้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับก็ยังแซวคุณวิไปนะคะบอกว่าโหแม่นอนดึกทีเดียวนะคะตีหนึ่งครึ่งใช่คุณวิก็บอกว่าฟังแล้วมันติดลมค่ะนอนไม่เคยหลับสวก็อย่างนี้ละค่ะคุณวินี่อายุ70นะคะแต่ว่ายังดูวัยรุ่นมากๆค่ะดูไม่เหมือน70เลยแข็งแรงอยู่มากขอบคุณนะครับโอ้โหฟังถึงดึกเลยบอกว่าหยุดไม่ได้ค่ะเก็บไว้ฟังตอนเช้าบ้างก็ได้นะครับแหมคุณจิตรินคืออารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราดูซีรีส์เนาะบางคนหยุดไม่ได้จริงๆนะเข้าใจครับห้องสมุดหลังใหม่เนี่ย
บางทีก็ให้อารมณ์นั้นๆเลยเพียงแต่ว่าไม่มีภาพต้องจินตนาการภาพเอาเองแต่ก็ยินดีนะครับที่ติดถึงขั้นนั้นได้ก็หวังว่าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วคุณวิคงหลับสบายใช่ไหมคะครับเอาละไปต่อกันเลยศิลปินเอกกับเรื่องราวของนายแกว่นค่ะเรื่องนี้เล่าถึงนายแกว่นที่เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนายแกว่นเริ่มอาชีพทางศิลปินด้วยการรับจ้างเล่นยิเกเป็นยิเกลูกบทตามวัดตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆแต่จะด้วยหน้าตาที่ไม่สมจะเป็นพระเอกหรืออย่างไรก็ตามเล่นยิเกทีไรนายแกว่นก็ถูกอุปโลกให้เป็นตัวผู้ร้ายตัวโจรหรือตัวดาวร้ายทุกทีทั้งที่นิสัยใจคอของนายแกว่นที่แท้จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือนายแกว่นเป็นคนมีนิสัยที่ไม่ชั่วจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเท่านั้นแต่ถ้าใครจะเอาเรื่องเอาราวกับแกก็จะวิ่งหนีไปเลยทีเดียวถึงนิสัยแกจะเป็นดังที่กล่าวมาแล้วก็ตามนายแกว่นก็ยังสามารถแสดงบทบาทตัววายร้ายตัวมหาโจรหรือแสดงท่าทีของดาวร้ายทั่วๆไปได้สนิทสนมแนบเนียนถึงใจคนดูเป็นอย่างยิ่งบางครั้งเคยถึงกับทำให้เด็กๆที่มานั่งดูอยู่ร้องไห้จ้าขึ้นมาในขณะที่แกกำลังแสดงอยู่ก็มีการแสดงที่ได้ผลทางคนดูบ่อยๆครั้งนั้นก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนายแกว่นทำให้แกเห็นว่าตัวแกเองนั้นเป็นมหาโจรหรือเป็นตัววายร้ายจริงๆขึ้นทุกวันแต่การแสดงยิเกนั้นปราศจากบรรยากาศที่เป็นจริงเป็นจังบางอย่างเป็นต้นว่าที่แสดงนั้นถึงจะสมมุติว่าเป็นป่าเขาลำนาวไพรที่สำนักของนายโจรก็ตามแต่ถ้าจะดูกันไปจริงๆแล้วก็ยังหนีโรงยิเกไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของนายแกว่นจึงยังมีไม่มากถึงจะมีบ้างก็ยังไม่ใช่ในอัตราที่น่าวิตกนักและถึงแม้ว่าจะมีบางเวลาที่นายแกว่นกลับมาบ้านแล้วเริ่มแสดงบทบาทที่เรียกกันทั่วๆไปว่าเบ่งต่อแม่ถนอมผู้เป็นภรรยาแม่ถนอมก็พอจะหัวเราะเสียได้ไม่ถือสานายแกว่นผู้สามีเท่าไหร่นักการเปลี่ยนแปลงจิตใจของนายแกว่นมาเข้าขั้นรุนแรงขั้นปฏิวัติก็ต่อเมื่อนายแกว่นเริ่มแสดงภาพยนตร์พอเริ่มแสดงภาพยนตร์ชื่อเดิมของนายแกว่นก็ชักจะดูรุ่มร่ามล้าสมัยนายแกว่นก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเสียว่าแกว่นกล้าและต่อจากนั้นถ้าใครจะไปเรียกแกว่นตลกยิเกแกก็โกรธให้ถ้าเรียกแกว่าศิลปินแกก็ดีใจยอมพูดด้วยทั้งที่แกเองก็ไม่รู้ว่าคำว่าศิลปินนั้นแปลว่าอะไรแน่รู้แต่ว่ามันดังเพราะกว่าคำว่าตลกยี่เกและมีหน้ามีตากว่าเป็นไหนๆเรื่องที่ในแกว่นแสดงภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องเสือสังสางตามสมัยนิยมและในแกว่นก็เข้ารับจ้างแสดงภาพยนตร์บริษัทละเรื่องตามสมัยนิยมเช่นเดียวกันเรื่องแรกที่นายแกว่นหรือแกว่นกล้าแสดงนั้นเป็นของบริษัทอัสดางภาพยนตร์เรื่องเสือนอนทุ่งแสดงชีวิตของมหาโจรผู้มีโรคลำไส้เป็นประจำแต่ก็ยังคงปล้นสะดมฆ่าฟันผู้คนต่อไปอย่างเหี้ยมโหดเรื่องต่อมาเป็นของบริษัทหนึ่งชื่อว่าอุทัยภาพยนตร์ซึ่งทำการโฆษณาเป็นการคลึกครื้นโมโหรานยิ่งไปกว่าบริษัทแรกและภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่าเสือล้างทุ่งแสดงชีวิตของเจ้าหนุ่มคนหนึ่งซึ่งยากจนต้องรับจ้างขนถังเทศบาลแต่อดทนต่อความยากแค้นและความดูถูกดูหมิ่นจากสังคมไม่ไหวจึงต้องออกไปเป็นเสือและจบชีวิตลงอย่างสะอาดสะอ้านเหมือนกับชื่อเรื่องเรื่องที่3เป็นของบริษัทหอรตีภาพยนตร์ชื่อว่า
ทุ่งเลือดทุ่งลมแสดงชีวิตของโจรผู้ทารุณซึ่งตกอยู่ในห้วงรักของหญิงสาวหน้าแฉล่มคนหนึ่งผู้ซึ่งถูกมัจจุราชพรากไปเสียด้วยโรคบิดอย่างแรงเมื่อก่อนจบเรื่องสักเล็กน้อยภาพยนตร์เรื่องที่ทำชื่อเสียงให้ในแก่นกล้ามากที่สุดเป็นของบริษัทอัสดรการละครและภาพยนตร์ซึ่งโฆษณาชื่อผู้อำนวยการสร้างไว้ด้วยตัวหนังสือสูงประมาณ5เมตรที่หน้าโรงและมีชื่อแก่นกล้าประดับไว้ด้วยตัวจิ๋วข้างล่างพอที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นในแก่นหรือแก่นกล้าก็ยังได้ชื่อเสียงมากมายเพราะแกแสดงอย่างสุดฝีมือภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าดัชนีด้วนดัชนีด้วนแสดงถึงชีวิตเสือโหน่งขุนโจรผู้มีนิ้วด้วนนิ้วหนึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวซึ่งทางบริษัทต้องแถมข้าวห่อให้แก่ผู้ดูชั้นละ4บาท50สตางค์ส่วนผู้ที่ดูสูงกว่านั้นขึ้นไปได้แจกบัตรซัปเปอร์เหมือนกับงานลีลาศที่มีกันอยู่ชุกชุมในสังคมปัจจุบันและถึงแม้ว่าทางบริษัทจะได้ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ด้วยตัวโป้งๆว่าอัสดรการละครและภาพยนตร์มีความภูมิใจที่จะเสนอดัชนีด้วนแต่คนที่ภูมิใจที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เห็นจะได้แก่ในแก่นผู้แสดงเป็นตัวเสือโหน่งนั่นเองในแก่นไปดูภาพยนตร์ที่ตนแสดงเองนั้นทุกรอบยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นจริงแล้วก็คิดไปว่าตนนั้นเป็นเสือหรือเป็นมหาโจรที่น่าเกรงขามในเรื่องเสือล้างทุ่งนั้นทุกครั้งที่หน้าของแกปรากฏบนจอแกสังเกตเห็นคนขยับตัวหรือถอนใจด้วยความกลัวในเรื่องเสือล้างทุ่งนั้นเมื่อในแก่นออกมาจากโรงหนังเมื่อจบรอบดึกวันหนึ่งในแก่นก็เดินสวนทางกับเด็กหน้าโรงหนังกลุ่มใหญ่ซึ่งกำลังจับกลุ่มคอยล้อเลียนคนที่เดินผ่านไปมาอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้าสว่างแต่พอในแก่นเดินเข้าไปในระยะที่มองเห็นหน้าได้ถนัดปรากฏว่าเด็กๆเหล่านั้นก็หยุดพูดจามองหน้าในแก่นด้วยตาที่ลุกโพลงเหมือนกับถูกผีหลอกแล้วก็หันหลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทั้งกลุ่มหลังจากที่นายแก่นออกจากโรงภาพยนตร์แสดงเรื่องทุ่งเลือดทุ่งลมรอบหัวค่ำแล้วขึ้นสามล้อกลับบ้านสามล้อก็พาส่งจนถึงที่แต่พอนายแก่นควักสตางค์ออกให้ค่ารถคนขับรถยกมือไหว้แล้วบอกว่าไม่ต้องหรอกครับพี่แก่นข้าผมสมัครเป็นลูกน้องสักคนพี่มีอะไรเรียกผมใช้ก็แล้วกันตั้งแต่นั้นมาในแก่นก็เห็นตัวแกเองเป็นบุคคลชั้นเสือเอาจริงๆจนถึงเวลาที่เรื่องดัชนีด้วนเข้าแสดงที่โรงหนังเฉลิมจักรวาลแล้วก็ฉายไป5เดือนเต็มวันละ3รอบวันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เพิ่มรอบพิเศษนั้นวันหนึ่งในแก่นมีธุระออกจากบ้านคืนสองแถวคันหนึ่งที่มีคนเบียดกันแน่นในแก่นขึ้นไปยืนโหนราวอยู่ตรงหน้าตำรวจมีสายแดงที่ทำท่าว่าต่อไปจะเป็นอัศวินสองคนแต่แรกตำรวจทั้งสองคนนั้นยังไม่ได้สังเกตคือไม่ได้สังเกตเห็นในแก่นที่ยืนอยู่ตรงหน้าตนแต่พอรถแล่นไปได้สักครู่ตำรวจสองคนนั้นก็เหลียวมามองดูในแก่นเห็นหน้าแก่เขาจังๆเท่านั้นแหละตำรวจสองคนหลบสายตาหน้าซีดเผือดลงทันทีหันหน้าไปซุบซิบกันแล้วก็รีบลงจากรถไปโดยด่วนตั้งแต่นั้นมาแม่ถนอมก็เริ่มวิตกด้วยกิริยาอาการของนายแก่นที่เปลี่ยนไปอ
พราะว่าในแก่นชอบทำตาลุกวาวในโอกาสที่ไม่น่าจะทำและบางครั้งที่มีเรื่องไม่พอใจเพียงเล็กน้อยเช่นข้าวที่กำลังหุงอยู่สุกไม่ทันใจในแก่นก็นั่งขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเบ่งหน้าอกหายใจแรงๆเหมือนกับแกแสดงบทไอ้เสือโกรธในเรื่องเสือล้างทุ่งในแก่นจะพูดจากับแม่ถนอมก็มีใช่ลักษณะอย่างกันเองเหมือนแต่ก่อนแต่พูดห้วนๆเสียงกระชากกระชากเหมือนกับไอ้เสือโหน่งที่พูดกับอีเกลียวนางเอกในเรื่องดัชนีด้วนความวิตกของแม่ถนอมเพิ่มขึ้นอีกมากมายเมื่อวันหนึ่งแม่ถนอมได้รับจดหมายจากนายเสริมพี่ชายของตนที่อยู่ต่างจังหวัดว่ามีธุระจะต้องกลับเข้ากรุงเทพทีนี้นายเสริมนั้นเป็นคู่ปรับของนายแก่นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆที่เคยวิ่งเล่นอยู่วัดเดียวกันและนอกจากจะเป็นคู่ปรับแล้วนายเสริมยังเป็นผู้ปราบนายแก่นได้ทุกครั้งที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันที่ปรองดองกันมาได้ตลอดเวลาหลายปีก็เพราะนายแก่นยอมลงให้นายเสริมข้างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้นายแก่นเปลี่ยนไปเป็นเสือแก่นเมื่อคนทั้งสองพบกันเข้าการจะเป็นอย่างไรแม่ถนอมเองก็คาดไม่ถูกเมื่อแม่ถนอมบอกเรื่องนี้กับนายแก่นนายแก่นก็หัวเราะเกร้าเหมือนในหนังแล้วก็กัดกรามพูดอย่างบึกบึนเยี่ยงเสือว่าไอ้เสือมันจะมาเหรอดีสิชวนมันมาอยู่ด้วยกันจะได้รู้กันไปสักทีว่าใครมันเป็นใครกันแน่ในเสริมหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านมาแต่ตอนบ่ายพออาบน้ำอาบท่าแล้วในแก่นก็ชวนพี่เมียให้นั่งกินเหล้ากันที่นอกชานพร้อมกับร้องตะโกนสั่งเมียว่าหนอบ้อยวันนี้มีอะไรกินกับเหล้าบ้างเสือมันจะไว้แล้ววันนี้เหรอวะแม่ถนอมได้ยินเสียงในแก่นพูดก็ก้มหน้าเข้าครัวไปนั่งทำพรากุ้งด้วยความวิตกอยู่ในนั้นเหล้าหมดไปแล้ว2ขวดกับแกล้มก็พร่องไปมากเสียงในเสริมพูดขึ้นว่าไอ้แก่นเดี๋ยวนี้เองอ้วนลงพุงเองรู้ไหมใครว่ากูอ้วนลงพุงในแก่นถามขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปไอ้หมาตัวไหนมันว่าเสือแก่นลงพุงเองตลกดีมากไอ้แก่นหน่อยแน่ไอ้เสือแก่นไอ้หมูแก่นน่ะเหรอวะจะถูกกว่าในแก่นได้ฟังก็กัดกรามแน่นหันหน้ามามองดูในเสริมอย่างช้าๆแล้วก็ถามขึ้นว่าเนี่ยคุณใช่ไหมที่เรียกผมว่าไอ้หมูแก่นเออกูเองล่ะที่เรียกมึงว่าไอ้หมูแก่นมึงจะทำไมในแก่นลุกขึ้นยืนกำมือแน่นหันหน้าเข้าหากล้องถ่ายภาพยนตร์ที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นเบ่งหน้าอกสูดลมหายใจอย่างแรงอยู่ไปมาแล้วก็พูดขึ้นว่าเสือแก่นไม่ทำใครก่อนแต่คราวนี้เสือมันถูกลบลายเสือมันต้องล้างแค้นไอ้เสริมเอ็งกับข้ามาสู้กันด้วยเกียรติยศของผู้ชายสู้กันด้วยมัดเสือแก่นจะสูบเลือดเสียด้วยมือเปล่ายืนขึ้นมาไอ้เสริมถ้าเอ็งเป็นลูกผู้ชายเอ็งต้องยืนขึ้นมาสู้กับข้าแล้วนายแก่นก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีตะลุมพุกมาทุบที่หัวไหล่พอยกขึ้นจะปิดรถจี๊ปอีกคันหนึ่งก็แล่นมาชนเข้าที่พุงทำให้จุกหายใจไม่ออกและพอตั้งท่าอย่างที่เขาบอกให้ทำเวลาแสดงหนังนายเสริมก็ทำให้น้องเขยของตัวพ้นทรมานโดยปล่อยหมัดรุ่นๆเข้าที่ปลายลูกคางทำให้ในแก่นลงไปนอนยิ้มดูดาวอย่างเพลิดเพลินอยู่กลางนอกชาน
น้อมหาน้ำมาขันเถอะต่อไปนี้ผัวของเองเห็นจะกลับเป็นคนเก่าไม่เบ่งอีกต่อไปแล้วแล้วเรื่องก็เป็นจริงอย่างที่ในเสริมแกว่าพอในแกวดลืมตาฟื้นขึ้นมาเห็นแม่ถนอมนั่งประคองอยู่ก็หัวเราะแหกๆแล้วปราศัยว่าแม่น้อมแม่ทูลหัวของพี่แม่รู้ไหมว่าแม่เนี่ยได้ผัวเป็นศิลปินที่ใหญ่ที่สุดในยุคเลยนะนี่ดูสิฉันเล่นหนังเป็นไอ้เสือจนคนกลัวลานไปทั้งเมืองแต่พอเอาจริงเข้าพี่เสริมเขาก็ต่อยฉันคว่ำไปเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองศิลปินเอกครับโธ่อินมากแม่ก็นึกว่าจะแน่นึกว่าบทที่ตัวเองแสดงเนี่ยมันกลายมาเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วเนาะครับคิดว่าฉันนี่หนึ่งในยุทธภพแล้วนะเนี่ยโดนเข้าไป 2-3 เปรี้ยงคืนร่างเลยกลับมาเหมือนเดิมเสือหายเลยนี่คือเรื่องศิลปินเอกแต่อย่างไรก็ตามก็แสดงว่าในแก่นนี่เขาต้องแสดงเก่งจริงๆนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แน่เชื่อตรงกันข้ามเลยถ้าในแง่ของภาพยนตร์เนี่ยครับมันเคยมีกรณีแบบนี้ไหมคุณจิตรินคุณเรียนมาทางด้านฟิล์มเนี่ยมีเยอะครับจริงจริงอินมากมากเนี่ยอันนี้การแสดงแบบนี้เขาเรียกว่า method acting ครับพี่คือการที่เหมือนเข้าทรงครับพยายามศึกษาตัวละครพยายามเป็นตัวละครให้ได้ตลอดเวลาคือต้องเหมือนกับสะกดจิตตัวเองใช่ไหมใช่ครับว่าเราเป็นตัวละครนั้นๆจริงๆไม่ใช่การแสดงใช่แล้วบางคนก็ให้บุคคลรอบข้างช่วยเหลือด้วยไอ้อย่างแดเนียลเดย์ลูอิสเนี่ยครับตอนที่แสดงเป็นอับราฮัมลินคอนแกให้คนในกองถ่ายนะครับเรียกตัวเองว่ามิสเตอร์เพรสิเดนต์ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าใครไม่เรียกมิสเตอร์เพรสิเดนต์แกจะไม่คุยด้วยแม้แต่แบบสตีเวนสปิลเบิร์กที่เป็นผู้กำกับก็ต้องเรียกมิสเตอร์เพรสิเดนต์ขออีกเทคนึงนะใช่ต้องพูดเป็นเหมือนแบบเขาเป็นลินคอนเลยใช่แต่เดนิเอลเดลูอิสนี่เขาเป็นนักแสดงจริงๆเนาะครับคือไม่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นพระเอกแต่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครนั้นๆที่เขารับบทบาทแล้วก็จะเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่อันนี้แหละครับตัวอย่างของนักแสดงที่ใช้ method acting ครับมิสเตอร์เพรสิเดนต์ไอ้เสือแกวนไอ้เสือแกวนแต่แล้วมาเจอไอ้เสือเสริมเจอรถจี๊ปพุ่งชนนะอันนี้อย่างฮามากเลิกเลยตอนจบนี่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่บรรยายแบบเป็นคนบรรยายการใช้กำลังรุนแรงได้อย่างละมุนละม่อมละมุนละม่อมแล้วก็ขำมากโดนตะลุมพุกทุบเข้าที่หัวไหล่อะไรนะที่บอกว่าทำให้พ้นความทรมานอ๋อโดนรถจิ๊บแล่นมาชนแล้วก็ปล่อยหมัดที่ปลายลูกค้างครับนอนนับดาวเลยจ้าแม่อันนี้อย่างห่านะคนเล่านี่กลั้นไม่อยู่เลยครับสำหรับเรื่องต่อไปค่ะโอ้เรื่องต่อไปครับนรกที่สวรรค์ลืมครับโอ้อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์พอสมควรมีเรื่องของพระเยซูเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มนะคะครับเรื่องของโจเซฟเรื่องของซีโมนอีกแนวหนึ่งเลยใช่ครับอันนี้ดูจริงจังเลยล่ะแต่ว่าจะเป็นความจริงจังที่มีนัยยะหรือว่าแฝงอะไรไว้ด้วยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะเราสปอยได้แค่นี้ครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนรกที่สวรรค์ลืมนะเรื่องนี้นี่ยาวพอสมควรนะคุณจิตรินใช่อาจจะเป็นตอนหน้าเกือบทั้งตอนแล้วก็หลังจากเรื่องนี้นะคะจากเรื่องของพระเยซูก็จะกลับมาที่เรื่องของผีค่ะโอ้สลับอารมณ์ไม่ทันเลยค่ะชื่อเรื่องแบบง่ายๆเลยค่ะเรื่องผีแค่นี้เองค่ะแล้วฉากจากเยรูซาเล็มนะคะก็จะกลับมาที่วัดเก่าๆแถวอยุธยาค่ะหักอารมณ์หักมุมแบบโหคนละขั้วเลยติดตามกันให้ได้นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่จากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอน
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องยาวที่ฟังต่อเนื่องกันเป็นซีรีส์แบบชวนติดตามแต่เรื่องนี้นะคะมีความแตกต่างเป็นเสน่ห์ค่ะทำให้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจะพาเราไปทางไหนมันจะเกี่ยวกับอะไรกันแน่เดาไม่ได้จริงๆค่ะครับการไม่รู้นี่มันก็เป็นเสน่ห์ชวนให้อยากรู้อีกอย่างนึงใช่และที่สำคัญก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการแฝงนัยยะทางการเมืองทางสังคมเอาไว้ยังไงอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับก็ติดตามกันได้นะคะกับตอนต่อไปค่ะของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง